สื่อเผยสัญญาดีอาซาลายังมีลุน้นหงยังชอบซูบีเบนดี้ล้วงแทคติกพิชิตแดงเดือดสรุปข่าวลิเวอร์พูล3กันยายนกับผมโค้แอคครับ สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรื่องราวของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับเรื่องสัญญาซาร่ากับดีอาร์สมีสื่อที่ออกมาพูดเรื่องสัญญาของทั้งสองคนเพิ่มเติมครับว่ายังมีมุมที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของซูมิวินดี้ที่เรายังชอบอยู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทตสวยมืนไม้ทนหมัอนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เอสพีซีสมาร์ทแมทตย์ตอบโจทน จำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188พิเยมคลาสพิซซ่าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้ากรุงเทพก็มีหลายสาขาต่างจังหวัดก็มี3สาขานะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับบัตตี้เซต890บาทนะครับพิซซ่า11นิ้วแล้วก็เครื่องเคียงตามนี้เลยนะครับพวกสปาเกตตีนะ้พวก,พวกสลัดนะฮะร,รวมไปถึงนี่ครับถ้าเป็นเซตใหญ่ปาร์ตี้เซตนะครับ ก็พิซซ่าขนาดใหญ่14นิ้ว2ถาดรวมไปถึงสปาเกตตี้เฮดอ่าทัฟเฟิลนะครับชิคเก้นวิงซีซาร์สลัดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสนใจโทรสั่ง Delivery หรือไปกินที่ร้านก็ได้นะครับ02-105-4555การันตีความอร่อยนะครับมาครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ผมขออนุญาตนะว่าหลังจากนี้ผมอาจจะพิมพ์พลาดหัวหรืออะไรก็ตาม ใช้คำว่าชลอตแต่ผมอาจจะหลุดเป็นคำว่าสล็อตบ้างเพราะมันคุ้นชินกับคำว่าสล็อตมากแต่ว่าผมเคยลงคลิปนี้ไว้แล้วว่าที่นักเตะของเราออกเสียงชื่อตัวเองกันอะเอาจริงตรงอาร์เนอร์สล็อตนะครับเขาออกเสียงตัวเองว่าอาร์เนอร์ชลอตชลอตเป็นเป็นชอช้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินมากน้อยขนาดไหนแตผมจะเพิ่มเสียงให้ครับอีกทีหนึง ชัดไหมหรือไม่ชัดฮนะผมอาจจะต้องเพิ่มเสียงขึ้นไปอีกฮนระเพื่อเพิ่มความชัดอ,อีกทีนึงอืมน่าจ,จะได้ยินกันนะชรอตดังนั้นผมหลังจากนี้ถ้าเห็นพลาดหัวคำว่าชรอตก็คือสล็อตนะนะฮะแล้วก็ถ้าผมพูดผิดกลับไปมาก็ขออภัยด้วยในช่วงปรับตัวเพราะว่าบางทีเราจะผมคุ้นชินกับคำว่าสล็อตไปแล้ว การจะปรับจากคำว่าส l o t ตมาให้ชินเป็นคำว่าโช o t ได้คงต้องใช้เวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องของแท็ติกต่างๆนานากันแต่ว่าขออนุญาตไล่เรียงกันเอากันที่3มิดฟิลด์3คนนี้ก่อนนะครับแม็คคริสเตอร์กาเฟนแบกแล้วก็รวมไปถึงโดมินิกโซบอสไลน์นะครับเมื่อวานนี้เราถ้าใครที่ฟังคลิปของผมนะอาร์เนอชอตเขาพูดเอาไว้นะครับว่า หลักๆสาคัญเลยคือมิดฟิลด์สตัววิ่งกันเยอะมากทํางานกันหนักมากการวิ่งเพสซิ่งการวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรต่ตางๆสา3คนนี้ทํางานกันหนักมากเราทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราไล่เรียงกันนะเอากระที่โดมินิกโซบอสไลก่อนนะครับเกมแดงเดือดเนี่ยก็เดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าถ้าเอาโดยภาพรวมผ่านมา3เกมเนี่ยโซบอสไลสร้างโอกาสให้เพื่อนไปแล้ว4ครั้งเป็นอันดับ2นะครับ สร้างโอกาสให้เพื่อนไปแล้ว4ครั้งเป็นันดับ2ของทีมแล้วก็ทําไปแล้ว2 a s แอสเซสจาก3เกมเรียกได้ว่าผลผลิตมีแล้วก็วิ่งพลังงานเยอะได้อย่างที่อาร์เนอร์สลตต้องการนะเล่นได้ตามที่อาร์เนอร์สลตต้องการเลยนะครับอีกหนึ่งจุดคือการวิ่งเนี่ยอย่างที่ว่ากาันเกมแดงเดือดนะครับโดมินิกซบอสลสไลวิ่งไป11.7กิโมตรต่อชั่วโมงส่วน กิโลเมตรดิแค่กิโลเมตรเฉยๆไม่มีคำว่าชั่วโมงคือคือเป็นพื้นที่ที่วิ่งครอบคลุม,มนะเกมกับแ,แดงเดือนเนี่ยวิ่งมากสุดที่11.7อลองลงมาเป็นโชต้า11.4แล้วถ้านับรวมทั้งซีซันผ่านมา3นัดโซบสไลวิ่งเยอะที่สุดในทีมเรานะครับด้วยจำนวนกิโลเมตรรวมกันก็คือ33.9กิโลเมตรใน3นัดตรงนี้มันบ่งบอกเลยว่าทำไมเขาถึงเข้ากับระบบของอาร์เนอร์ชูร็อตเป็นตัวจริงก่อนเอเลียดนะผมว่าถ้าเอาเรื่องสร้างสรรค์โอกาสผมเชื่อว่าเอเลียดอ่ะก็ไม่ได้เป็นรอง โดมินิกซววอตไลแต่ถ้าเอาเรื่องความครบในเรื่องของการวิ่งเพสซิ่งพละกําลังอะไรต่างๆนานาก็ตามผมว่าเขาดูครบกว่าแต่ว่าแน่นอนผมว่าแฟนบอลก็จะหงุดหงิดในช็อตที่ไอตอนเล่นดีก็เล่นดีแหละแต่ไอตอนที่เปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงมาแล้วแล้วตัวเองแบบหลุดไปหน้ากรอบเขตโทษยิงได้เลยโลง่งๆไม่ยิงดันจะไปล็อกไปเลิกก่อนแล้วก็สุดท้ายลูกนั้นไม่ยิงไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็น่าหงุดหงิดเหมือนกันเข้าใจได้ว่าแบบ ไอช็อตนั้นแะผมว่าทุกคนน่าจะตาตึงใจว่ามึงไม่ยิงว่ะช่องเปิดขนาดนั้นแล้วนะก็ติดเล่นไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจแต่ว่าคงต้องไปปรับปรุปงสิ่งนั้นต่อด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมถามว่าทําไมเขาถึงเป็นตัวจริงก็นั่นแหละเหตุผลเหล่านี้แหละครับส่วนอีกอันหนึ่งขอเสริมให้ละกันเกี่ยวกับคลีนชีชนะครับลิพูเก็บคลีนชีตได้3นัดรวดนะอย่างที่เราทราบกันแล้วก็เป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่เก็บคลีนชีตได้3นัดรวดคือยังไม่เสียประตูแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเขาบอกว่าถ้้าคคุณยออนไปดู4ลลีีกกหัืพรม์ แชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูลิพูคือทีมเดียวใน4ลีกหลักของอังกฤษครับที่ยังไม่เสียประตูตั้งแต่เปิดซีซันเป็นต้นมาก็เครดิตจริงๆต้องให้เครดิตทั้งทีมแหละเพราะว่าเราเล่นเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนผู้เล่นข้างบนก็ช่วยกันไล่ตรงกลางก็ช่วยกันไล่ดังนั้นให้เครดิตทั้งทีมได้แต่ว่าพูดถึงคนที่เป็นปราการหลังจริงๆก็คืออาริซงเบเกอร์เซฟไป7ครั้งจาก3นัดส่วน2คนนี้โกนาเต้กับฟานไดก็เหนียวแน่นซะเหลือเกินนะครับก็ต้องให้เครดิต เขาเหล่านี้ด้วยจริงๆให้ทุกคนแหละนะครับส่วนพูดถึงความการลุ้นแชมป์ผมว่ามันก็ต้องมีดวงเข้ามาผสมแหละครับใช่ไหมอาเนีซอาร์เซนอลเนี่ยเสริมตัวดีมากนะครับเสริมทั้งสเตอร์ลิงเข้ามาปกปิดทางแบ็คทางวิงปีขวานะเขาเอาเข้ามาเป็นตัวเลือกรองจากซาก้าก็ปกปิดจุดอ่อนกองกลางก็เสริมมิเกลเมลิโนมากองหลังเสริมคาราฟิโอรีมาแต่ ความซวยของแต่ละทีมันไม่เหมือนกันมันก็มีเรื่องของโชคเข้ามามิเกลเมเนโน่ที่เพิ่งซื้อมาครับตอนซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ็บแล้วตอนนี้เหมือนผลสแกนออกมาแล้วครับว่าเป็นอาการหัวไหล่มันมีอาการกระดูกแตกที่บริเวณหัวไหล่ครับทาให้มิเกลเมเนโน่ที่เพิ่งซื้อมามันมาเนี่ยต้องพักประมาณ2เดือนกลับมาได้อีกทีนึงนู่นน่นะกลางเขาบอกว่าอาจจะก,กลางเดือนตุลาเป็นต้นไปนูนะ่นอันนี้คือค,อความซวยเล็ก ที่แต่ละทีมไม่มีมีไม่เหมือนกันซึ่งของร์พูเรายังถือว่าโชคดีที่ยังไม่มีใครเจ็บหนักอะไรเลยมีแค่โจนที่เจ็บเบาๆคนเดียวเดี๋ยวหลังเบรกทีมชาติโจนน่าจะกลับมาได้แล้วก็ครบสมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวช่วงเบรกทีมชาติต้องไปลุ้นกันอีกนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของดวงเอาเป็นว่าปีนี้ร์พูเราครับพยายามทําให้ดีที่สุดไปก่อนเก็บใต้ให้ดีที่สุดบี้กับแมสตี้ไปให้ได้มากที่สุดดวงเล็กๆมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ถ้าผลการตัดสินคดีร15ของแมสตี้ออกมาอ่ะต่อให้ไม่ต้้้องงถึงขััันนว่าปรบตกช สมมติถ้าแมนซิตี้มีความผิดอะ่ะผมเชื่อเลยมันมีการตัดแต้มเป็นอย่างน้อยแน่ขนาดไอ้พวกที่ใช้การเงินการเงินใช้เกินเฉยแค่บัญชีเป็นลบเกินอะ่ะตามกําหนดอะ่ะเขายังโดนตัดแต้ม8แต้ม10แต้มกันเลยแล้วถ้าคนที่ผิดกฎการเงินด้วยการเรื่องของปกปิดบัญชีตกแต่งบัญชีแบบเนี้ยผมว่าเกิน10แต้มอาจจะมี 20- 30แต้มซึ่งถ้าถึงตรงนั้นถ้าลิบพูยังนําจ่าฝูงหรือว่าบี้กับแมนซิตี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าแมนซิตี้โดนโทษแบบนั้นได้โดนโทษแบบตัดแต้ม เราอาจจะเป็นแชมป์ได้เหมือนกันเนะี่ยดังนั้นปีนี้เราต้องลุยเต็มที่ไปแบบนัดต่อน,นัดก่อนครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฮะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของแท็กติกที่วิเคราะห์โดยสื่อดังอย่าง Sky s p o r t นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก็คือจริงๆใช้คำว่าช่วยกันทำมาค้าขายนะครับเพจของอแม่ยายผมเองนะครับแพงค่าพักคะน,นนะฮะเขาก็ได้ลูกกอล์ฟ เกตเมือ2เกตเอลดใหม่เข้ามาแล้วนะครับใครที่ตีกอล์ฟแล้วชอบลูกกอล์ฟอยากได้ลูกกอล์ฟมาตีที่บ้านได้เยอะจํานวนเยอะก็มีครับลองไปสอบถามว่ามีจํานวนเท่าไหร่หรือว่าของมีไหมหรือของขาดอยู่แต่ตอนนี้เขาเพิ่งบอกผมมาว่ามีของเข้ามาเพิ่มแล้วก็ไปไปได้นะครับที่เพจแพงค่าพักขันันนะครับก็ที่เฟซบุ o กนะฮะไปสั่งซื้อกันได้นะครับมือ2ของดีราคาถูกนะครับก็ฝากเอาไปด้วยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะฮะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของแท็กติกครับ บทวิเคราะห์มาจาก Skysport ์นะโดย Peter s ์ส t มแท็กติกที่อาร์เนอร์สโตใช้ในการเอาชนะ Manchester United ในสึกแดงเดือดจริงๆเมื่อวานนี้ในคลิปหลังเกมในคลิปข่าวเช้าของเมื่อวานนะครับวันที่2กันยายนเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันนะครับว่าผมเอาอันนี้มาให้มามา,มาพูดให้ฟังแล้วที่อาร์เนอร์สตตอบคำถามพวกแด n นี l เอ r ส i เลชพวกรอยคีนว่าแท็กติกอะไรที่คุณแบบ เอาชนะแมนยูอะแล้วเขาก็อธิบายมาในสิ่งที่อาร์เนอร์สโลตอธิบายมาผมเดานะว่าทางสกายสปอร์ตก็ลองไปหาคําตอบวิเคราะห์ตามที่ในสิ่งที่อาร์เนอร์สโลตพูดหลังจบเกมวันนั้นอะแล้วซึ่งมันเป็นแบบที่อาร์เนอร์สโลตพูดจริงๆว่าเขาเอาชนะแมนยูได้ในเพราะอย่างนี้อย่างนี้แก้เกมในจุดนี้ตรงนี้ทําได้อย่างนี้เห็นจุดอ่อนของแมนยูตรงนี้ก็เลยเจาะทางนี้อย่างนี้มันเป็นไปตามนั้นหมดเลยอะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับอย่างแรกพรสไฮการ เพสซิ่งสูงซึ่งเมื่อวานนี้การเพสซิ่งสูงของลิเวอร์พูลคือสิ่งที่อันนั้นซอล์ก,ก็บอกว่าให้เครดิตเจอร์เกนคอปอยู่แล้วเพราะว่าเจอเกนคอปทำทีมเพสซิ่งสูงทําให้ทีมชุดนี้มีพื้นฐานการเล่นเกมเพสซิ่งที่ดีโคตรๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องการเพสซิ่งเป็นหนึ่งในคําตอบที่เรากดคู่ต่อสู้ทั้งการเพสซิ่งชนะแดนกลางแดนบนก็ตามนะครับแล้วดูสถิติการเอาชนะการเพสซิ่งแดนบนไฟนอลเตอร์สก็คือพื้นที่ด้านบน ถ้าแบ่งสนามเป็น3ส่วนนะครส่วนบนส่วนที่3เขาเรียกว่าฟนอลเติร์นะครับลิปูไปเอาชนะ,ะเขาใช้คําว่าไปบีบด้านบนเนี่ยมากที่สุดในพรีเมยรีกผ่านมา3นัดเนี่ยสองตอนแรกเราจากันได้ว่านัดแรกอมันจะเป็นอิฟสวิททาว์เนาะแต่ว่าพอผ่าน2ผ่าน3มาผ่าน3นัดมาลิปูนําอันดับหนึ่งเลยแมนยูเป็นอันดับ2ครับในการเพรสด้านบนแต่ว่าลิปูเราตัวเลขขึ้นมาเลยปุ๊บๆๆเลยตั้งแต่เกมกับเบรนท์ฟอร์ดจนมาถึงเกมกับแมนยูนะครับอย่างที่2 Explode Man United High Fullback กนะครับก็เจาะตรงเจาะตรงฟูลแบ็กของแมนยูที่ลอยสูงซึ่งตรงเนี้ยอันเนอร์สโลตพูดไว้ในเมื่อวานเลยว่าเขาเห็นว่าทางแมนยะูในเต็ดเนาะเฟสติ้ง4-4-2และฟูลแบ็กเวลาถ้าเล่นเกมลุกหรือบิ i l d อัพ ฟูลแบ็กจะลอยสูงเขาก็เลยคิดจะเขาเลยว่าเขาเลยคิดจะใช้ซาร่ากับดีอาร์ดอะลอยสูงเอาไว้และลอกเล่นเล่นเกมถ้าตัดได้จะเล่นเกมเคาน์เตอร์เพรสขึ้นมาซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อดูจากตำแหน่งเฉลี่ยการยืนต่างนานานะครับฟูลแบ็กของแมนยูเมื่อวานนี้ไม่ได้ยืนต่ํายืนไม่ได้ต่างจากลิเวอร์พูลเลยคือยืนค่อนข้าง,งสูงเลยแบ็กซ้ายก็ยืนสูงแบ็กขวาก็ยืนสูงให้ดูเนี่ยตรงตรงแอตเวลร์สโพซิชันตรงด้านซ้ายเนี่ยนะฮะให้เพื่อนๆมองเล็งมาทางด้านซ้ายนะแล้วก็สังเกตการยืน ของบางโมนะฮะกับทางดีอาร์ก็จะพยายามยืนลอยสูงเอาไว้ให้ดูด้านขวาของเราเราจะเห็นปีกซา้ายปีกขวาเรายืนลอยสูงแล้วกดทางแมนยูนเต็ดเอาไว้นะแล้วมาดูภาพตัวอย่างข้างในครับว่าพอลิเวอร์พูเราเพลสซิ่งเสร็จตัดได้หรืออะไรก็ตามหรือเนี่ยแมนยูเขาบิว้วโดยเขาให้แบ็กเติมสูงอะ่ะเพื่อนๆดูครับแบ็กขวาไปไหนมาซาอุยไปไหนมาซาอุยมันเติมสูงครับแล้วพอโดนตัดกลางสนามมาซาอุยลงไม่ทัน มันมีเอ็กซ์โพสมันมีช่องว่างที่เราจู่โจมได้ตรงนั้นมันไม่ใช่แค่จังหวะเดียวมีอีกหลายช็อตเลยนี่ให้ดูครับมาซาอุยตอนนี้เขาบิลลอัพแล้วแล้วแมนยูพลาดเห็นไหมแล้วมาซาอุยแม่งลอยสูงครับเรียบร้อยครับโดนเราตัดกลางสนามเนาะหรือว่าอย่างช็อตนี้ในครึ่งหลังก็มีช็อตที่พอเราตัดมาแล้วเราโต้เป็นมีเราเรามีผู้เล่นสี่คนแล้วแมนยูแต่มีผู้เล่น2เห็นไหมเราก็ได้เปรียบตรงนี้แล้วก็เห็นไหมแบ็คลอยสูงอีกแล้วคือแบ็คของ ทางแมนยูลอยสูงเกินไปและคือลอยสูงจริงๆก็ได้เปรียบนะถ้าเกิดคุณเอาบอลไปถึงแบ็กได้แต่ปัญหาไม่ถึงไงคุณมาตายกลางสนามโดนลีปูเพสซิงก่อนเนี่ยตรงนี้คือจุดหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่เอาชนะได้อย่างที่2 r u n and อนลันฮาร์ดแอนด์ฟลายฮาร์ดอินเดอะ d ิฟิลก็คือการสู้ตรงแดนกลางอย่างที่อา์เนอร์ชอตบอกแหละชอลตบอกว่าอะไรบีบเพสซิงชมกองกลางว่ากองกลางวิ่งกันเยอะมากนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เราไปดวลชนะตรงกลางเพสซิงวิ่งกันเยอะวิ่งเยอะจริงไหมเรามาดูกันครับ จริงๆไม่ได้แค่กองกลางน้อยแต่ว่าเห็นภาพเลยว่าเนี่ยโซโบวิ่ง17.7มากที่สุดเป็นกิโลเมตรนะนะรองลงมาเป็นแม็กคริสเตอร์แล้วรองลงไปก็เป็นของแมนยูสคนแต่ถัดมาคนที่5เป็นกาเฟนแบกเท่ากับว่าในท็อปไฟของคนที่วิ่งเยอะที่สุดเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลกองกลางลิเวอร์พูลถึง3เป็นกองกลางแมนยูสเนี่ยแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าวิ่งเยอะจริงอย่างที่2เมื่อดู Spin สปินสตาร์ทสปินสปินคือการวิ่งเต็มกําลังนบเป็นจำนวนครั้งสมมติว่าผมวิ่งเต็มกําลังหนึ่งครั้งนับ1 และสมมติผมชะลอลงแล้วผมก็วิ่งเต็มกำลังใหม่นับ2โดมินิกโซบอสไลวิ่งสปินมากที่สุด24ครั้งเท่าแรดฟอร์ดแล้วก็ลองมาเป็นซาร่าเห็นไหมถ้าของเราเอางี้1 2 3 4 5 6 7 8ใน8คนเนี่ยมีผู้เล่นลีฟพูที่วิ่งสปินมากที่สุดถึง1 2 3 4 5 5จาก8แปลว่าเกินครึ่งเป็นผู้เล่นลีฟพูที่วิ่งสปินมากกว่าผู้เล่นแมนยูในเต็ดต่อมาครับลิเวอร์พูลมิดฟิลด์เวิร์คีย์ทูอ่ารีเคมโพสเซชันก็คือ มิดฟิลด์เรียบูเป็นคีย์สำคัญในการนำบอลกลับมาครอบครองให้ดูครับว่า6อันดับแรกที่ชนะการครอบครองบอลคือโซบอสไลแมคริสเตอร์กาเฟนแบกและมีโรเบิร์ตสันด้วยเท่ากับสี่จากสจาก6นะใช้คำว่า4จาก6เนี่ยเป็นผู้เล่นเรียบูที่ไปเอาบอลกลับมาครอบครองได้เห็นไหมครับมันมันมาจากการวิ่งเพลซิ่งนั่นแหละครับเรื่องของแท็ติก ที่เป็นการตัวจุดชี้วัดชนะแล้วก็ฟอร์เวิร์ดแคสต์แบ็กทูเฮลก็มีบางช็อตของเกมเหมือนกันอาร์เนร์ชลอลตก็พูดไว้ว่าเดีาร์กับซาร่าก็ลงมาช่วยแบบดุดันเลยก็ทําให้เราเล่นเกมรับได้ดีด้วยในการที่ปีกสองข้างบางบางช็อตก็ลงมาเล่นเกมรับซู Super Slide week low เปอร์สไลด์ทวิกโกลนะครับก็เปลี่ยนจาก2นัดแรกที่เล่นเป็นตัวลุกแล้วเยืยงไปทางขวาเวลาเพสซิ่งก็ยืนเยืยงขวาแต่มานัดน,นี้เล่นมาเยืยงมาทางซ้ายมาลุมกินโต๊ะทางฝั่งซ้ายของแมนยู ก็คือขวาแมนยูแต่ซ้ายเราอะเอาง่ายๆโซโวเปลี่ยนมาทางซ้ายก็เป็นไปนตามที่บอกนะครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทักติกครับที่ผมนํามาวิเคราะห์แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับว่าเออมันเห็นภาพว่าอาร์เนอร์สโลตทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อันนี้ลหลายๆคนน่าจะได้เห็นคลิปเนาะว่าไอมันจะมีช็อตหนึ่งที่ลิฟว์เล่นชิงในพื้นที่แคบๆกันอ่ะเหมือนเล่นลิงชิงบอลกันเลยอะ่ะมันเหมือนเลยมันเหมือนกับคลิปซ้อมเลยเพื่อนๆดูดีๆนะฮะ มันเอนกับคลิปตอนที่เราซอ้อมเลยมันจะมีตัวที่ยืนตรงกลางเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ปึ๊กปักปึกปัก,ป,ก,ป,กปึ๊กปักเนี่ยโอ้แมนยูนี่หลงเลยนะฮะเอออ่ะทีนี้มากันที่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาลานะครับโมฮัมเหม็ดซาลาอโมฮัมมดซาลานะครับก็เรื่องราวของสัญญาวันนี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยว่ามีนักข่าวท่านใดพูดถึงบ้างเริ่มต้นกันที่ฟาบิซโอโรมาโนนะครับพูดไว้ในพอดแคสต์นะครับของเขานะ พอดแคสต์ใน d e ฟดิ i วิงเดอี่บิฟวิงนะฮะเขาบอกว่าซาร่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดนะโรมาโ่บอกว่าซาร่าจริงๆแฮปปี้ที่อยากจะค้าแข่งกับลีพูต่อไปนะถ้าเลือกได้ถ้าได้สัญญาใหม่เขาอยากจะอยู่กับลีพูต่อเขายังคงเชื่อว่าอนาคตของเขาจะอยู่ในพริมยรีกและเล่นในสีเสื้อของลีพูต่อไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการคุยสัญญาฉบับใหม่ มันขึ้นอยู่กับว่าลิพูจะเข้ามาคุยไหมและคุยกันเนี่ยจะสามารถตกลงค่าเหนื่อยได้หรือเปล่านะครับดังนั้นจากปากคําคของทางฟาบิโอโรมาโน่ไม่มีคําไหนเลยนะครับที่บอกว่าจบแล้วซาร่าไปจบแล้วซาร่าไม่ต่อสัญญาแล้วไม่ใช่ก็อย่างที่โรมาโน่บอกครับว่าให้จับตาดูตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปลิพูน่าจะเริ่มเข้าไปคุยสัญญาฉบับใหม่กับเหลาบรรดานักเตะนะครับเนี่ยในอันนี้เป็นพอดแคสตัวที่โรมาโน่ไปพูดนะครับขณะที่เดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงแดงไปออกพอดแคสต์เหมือนกัน แต่เป็นของแอนฟิลอะเจนดานะครับคนซ้ายในพิธีกรส่วนคนขวาเนี่ยคือเดวิดลินส์นะครับเดวิดลินบอกว่าซาร่าสัมภาษณ์กับสื่อแบบนั้นมันคือการกดดันไปสู่ริชาร์ทิวส์พอออกีฬากดดันไปสู่ลิย์พูบอร์ดบริหารโดยทางอ้อมว่าเขาอยากต่อสัญญานะแต่พวกคุณไม่มาคุยเองอะอะไรประมาณนั้นนะครับเขาต้องการที่จะอยู่ลิย์พูต่อแต่อีกหนึ่งทางก็คือถ้าเจรจากับลิย์พู มองในอีกมุมหนึง่งเขาก็คือมันช่วยได้มากๆมันเหมือนกับบอกจุดยืนว่าเขามีความสุขดีนะอยากอยู่ต่อนะขอแค่มาคุยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ช่วยรีพูได้มากๆก็เดี๋ยวรอการกลับเข้ามาคุยกันว่ามันจะคืบหน้าไปทางไหนนะครับสิ่งที่ทั้งสองคนพูดเนี่ยผมว่ามันน่าจะรวมไปถึงเทรนด์แล็กซนเดอร์อาร์โนแล้วก็รวมถึงฟันได้ด้วยที่เหลือสัญญาคนละปีส่วนเมื่อวานนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่าอยากให้ต่อสัญญาอาริซงเบเกอร์ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาริซงเบเกอร์สัญญาเหลือ3ปีตรงนี้ย มันยังไม่ใช่งานด่วนสาหรับอาริสงเบเกอร์แล้วเราก็ไปซื้อไอมาบาดาชิวิลี่มาด้วยในปีหน้าก็น่าจะมาร่วมแข่งแย่งตําแหน่งอะ่ะดังนั้นผมมองว่าอาริสงเบเกอร์ยังไม่ใช่งานด่วนสัญญายังเหลือ3ปีย้ําแบบนี้แต่พวกเทรนด์ซาร่าฟานได้เหลือปีเดียวอันนี้ต้องแก้ไขก่อนนะครับจากเทรนด์ซาร่าฟานได้อะไรก็ตามนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคนที่แฟนบอลก,ก็เชียร์มากๆว่าเมื่อไหร่จะต่อสัญญาสักทีสัญญาเดิมได้ห้าหมื่นเองมันน้อยไปนะฮะ คือใช่สัญญาเดิมมันน้อยจริงฮะแต่มันเป็นสัญญาแรกที่เซ็นกันแล้วดีาร์เขาก็โอเคถามว่าทําไมเขาถึงโอเคที่เขาได้แค่ห้าหมื่นผมเคยพูดไปล้านรอบแล้วนะครับว่าสัญญาตอนที่เขาได้รับอยู่กับปอร์โตเขาได้แค่หมื่นเดียวลิเวอร์พูลก็เลยเบิ้ลให้แล้วห้าเท่าจากหนึ่งหมื่นปอนกับปอร์โต้มาลิเวอร์พูลเราให้เลยห้าหมื่นคุณเอาไปห้าเท่าทีเนี้ยในสัญญาใหม่อ่ะเดี๋ยวต้องรอคุยกันถ้าคุยยังไงก็ต้องได้เพิ่ม อาจจะแสนหนึ่งบวกบวกแน่ๆอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่าจะคุยไหมทีเนี้ยเรื่องราวอ่าอัปเดตวันนี้ครับมาจากแกรมไบรลี่ครับนี่เห็นไหมแกรมไบรลี่ไปเขียนเ e อ็กซ์คลูซไว้ใน TBR Sport นะครับ TBR ฟุตบอลคือต้องบอกก่อนว่าแกรมไบรลี่ไม่ใช่นักข่าวเทียท็อปแต่บางครั้งเขาก็แม่นแต่หลายๆครั้งก็จะไม่แม่นเอาเป็นว่านานๆทีเขาก็ถูกเหมือนกันแต่ลองมาฟังสิ่งที่เขาพิมพ์หน่อยสิ่งที่เขาพูดหน่อย สิ่งที่เขาบอกเลยโดยแกมไบรรี่บอกเลยครับว่าอาร์เนอร์โชร์ตเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของลุยดีอาร์ตแบบชอบดีอาร์ตมากและอยากให้สโมสรเนี่ยไปคุยสัญญาฉบับใหม่กับดีอาร์ตซะปัจจุบันครับดีอาร์ตอายุ27ปีออแล้วก็ถ้าเอาตามในคลิปนะเพื่อนๆคลิปที่พูดเชื่อดีอารจะไม่ถึงคัดว่าดีอาร์ตแบบภาษาไทยเนาะถ้าเราจะออกให้ออกคล้ายๆดีอาร์ตที่สุดนะลุยดีอา แต่ก็แล้วแต่เราเลยเราเรียกดีอาร์สนี่แหละผมว่าง่ายดีลุยดีเอสถ้าให้ผมมาพูดว่าดีเอสดีเอสมันก็จะ,ปะแปลกๆนะลุยดีเอสนะลุยดีอาร์สนะสัญญาเหลือ3ปีครับสัญญาดีเอสหรือว่าดีอาร์สเนี่ยเหลือ3ปีนะครับเจ้าตัวเนี่ยพยายามให้เอเจนต์นะครับกดดันเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่มาโดยตลอดเคยคุยผิวเผินไปแล้วรอบหนึ่งย้ำนะเคยมีการคุยจริงๆคุยแบบผิวเผินไปนรอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้คุยลงลึกมากอย่างไรก็ตามครับ ถ้าจับลำดับความสำคัญแกมบารี่บอกว่าต้องไปเคลียร์พวกซาร่าเทรนด์ฟานได้ก่อนเพราะพวกนั้นสัญญาเหลือปีเดียวแต่เนี่ยเช่นกันดีอาร์สัญญาเหลือ3ปีมันจะต้องเป็นมันจะต้องเป็นงานหลังอะ่ะมันไม่ใช่งานด่วนแต่ต้องเป็นงานหลังจาก3คนนั้นก่อนซึ่งถ้าคุยกับ3คนนั้นแล้วได้บทสรุปกับ3คนนั้นแล้วก็คงจะมาสู่ดีอาร์ในภายภาคหน้าแต่ก็คงยังไม่ถึงขั้นเร่งว่าต้องเอาวันนี้เดี๋ยวนี้เดือนนี้คงไม่ใช่ อาจจะถัดไปได้มก,กราคมค่อยคุยได้หรือซัม,มอหน้าคุยยังทันเลยครับเพืเ่อนๆื่อนเพราะอะไรเพราะสัญญายังเหลือสปีมันคือข้อได้เปรียบของร์พูแต่ซาร่าเทรนด์ฟานได้อันนี้เราเสียเปรียบตรงที่เราเหลือสัญญาปีเดียวถ้าไม่รีบคุยเตรียมเสียฟรีครับมันคือโคระเรื่องเลยนะฮะแต่ปีนี้ผลงานเขาจะเป็นคําตอบเองถ้าดีอาร์ตฟอร์มดียังไงผมเชื่อว่าริพูต่อแนะ่ปีนี้เริ่มต้นมา3นะัดยิง3จ่ายหนะึ่งเนี่ยฟอร์มดีขนาดนี้ถ้าฟอร์มเป็นแบบนี้ไปจนจบซีซั่นอะ ให้ตายเถอะยังไงริพูก็ต่อนะครับไอ้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปกังวลม,มากนะนะครับส่วนเฟเดรโก้เคียซ่านะครับอย่างที่เราทุกคนทราบกันว่าไม่ได้ติดทีมชาติอิตาลีในการเรียกรอบนี้เนะี่ยที่ไปเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีเล่นเนชั่นลีกอะไรกันเนี่ยไม่ได้ติดไปล่าสุดลูเซโนสปาเลตินะครับเฮดโค้ชหรือว่าผู้จัดการทีมชาติอิตาลีนะครับก็ออกมาพูดถึงสาเหตุแล้วว่าทําไมถึงไม่เรียกเคียซาติดทีมชาติในรอบนี้ สปาเลตตินะครับคนซ้ายนะนี่หัวโลนโล,โลนะฮะเขาบอกว่าเคียร์ซ่ากับผมเนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็ประเมินกันอย่างเป็นธรรมแล้วจริงๆใจผมมาอยากเรียกเขามาเป็นตัวเสริมแบบว่าอมาติดมาหน่อยนะไม่ได้เล่นไม่เป็นไรมาซ้อมกับเราก็ได้จะได้เรียกความฟิตด้วยแต่เขาบอกกับผมว่าเขาได้คุยกับเรียภูทีมใหม่แล้วว่าควรจะละเว้นการติดทีมชาติสักหนึ่งรอบนะและอยู่ที่อังกฤษแล้วมาซ้อมกับทีมดีกว่า มาซ้อมโปรแกรมเฉพาะในการเลือกคอมฟิตให้กลับมาเต็มถังรวมไปถึงการเข้าใจระบบการมาเรียนรู้ระบบของรีพูด้วยคืออยู่กับรีพูแล้วเรียกคอมฟิตที่รีพูได้ประโยชน์กว่าพูดแบบนี้นะได้ประโยชน์กว่าแล้วก็มาเรียนรู้แท็ติกด้วยอย่าพึ่งไปอิตาลีเลยอยู่นี่ก่อนเหมือนกับว่าอยู่เรียกอยู่เรียกความฟิตบวกกับความเข้าใจเกมอะไรที่นี่ไปก่อนดีกว่าเนี่ยในช่วงระหว่างเนี้ยผู้เล่นบางคนได้พักผู้เล่นบางคนไปนเล่นทีมชาติก็ตามแต่ ตัวของเคียซ่าเนี่ยก็คืออาจจะได้พักสักสองาวันก็ได้และทีนี้เดี๋ยวคงเรียกตัวมาซ้อมก่อนผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเฉกเช่นประมาณนั้นในไหนพูดถึงเคียซ่าแล้วนะครับใน i ิน t a g r กรมในโซเชียลของเขานะครับมีลงสตอรี่เอาไว้เป็นรีโพสต์ของเมียเขานะฮะลูซี่บาร์มานี่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูต้นฉบับดีกว่าของเมียเขานะนี่ก็เมื่อวานนี้น่าจะ,จะมาเที่ยวแอนฟิลด์นะครับคือใช้เวลาวันว่างนะครับหลังจากเป็นวันหยุดวันจันทนะฮะ นี่ทั้งสามีภรรยานะครับก็มาที่แอนฟิลมาถ่ายรูปนะ่เพราะว่ายังไม่ได้มาแอนฟิลนี่เพราะว่านัดแรกนี่ก็ไปโอทัฟฟอร์ดใช่ไหมส่วนตอนเปิดตัวก็เปิดตัวที่แอคซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ไม่ได้มาเปิดตัวที่แอนฟิลก็เหมือนมาเยี่ยมชมมาดูสนามเย่าซะหน่อยนี่ฮะยืนอยู่กลางสนามเลยครับเคียซ่านะอืมนะครับ,นะรบโอเคประมาณนี้นะฮะส่วน มาตินซูบิเบนดี้ครับเอาซะหน่อยฮะมาอัปเดตกันหน่อยครับเริ่มต้นกันที่ความเห็นจากโรมาโน่ครับแล้วก็ข้อมูลจากโรมาโน่ในพอดแคสตัวเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ครับถ้าให้ถามว่าลิปูจะมีโอกาสกลับไปล่าตัวซูบิเบนดี้ไหมโรมาโน่บอกผมยังไม่มีไอเดียเรื่องนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงการกลับไปคุยกับซูบิเบนดี้แต่เอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันลิปูไม่ไปคุยกับไม่ฟิลคนอื่นอีกเลยนับตั้งแต่ที่พอพลาดซูบิเบนดี้ลิปูก็จบเลย ไม่ไปคุยกับคนอื่นต่อเลยเพราะลิพูเชื่อว่าซูบิเบนดีคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดพวกเขาเซ็นสัญญาจะไม่เซ็นสัญญานักเตะแบบมั่วั่วหรือสักแต่ว่าเซ็นโรมาโน่ย้ําคานี้แบบที่แบบที่ออนสตีนเคยพูดเลยนะแต่ว่าจะเซ็นเฉพาะคนที่พวกเขามั่นใจว่าการลงทุนนี้คือคนที่มั่นใจว่าจะเอามายกระดับทีมได้หรือใช้งานร0อเซผมมั่นใจว่าซูบิเบนดีนะโรมาโน่บอกมั่นใจว่าซูบิเบนดียังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ลิพูชอบแน่ๆลิพูยังชอบยังปลื้มเขาอยู่ซึ่ง อาจจะเป็นมัก,กระลาคมที่กลับไปคุยหรืออาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าอะไรก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยก็ได้โอกาสมีทั้ง3าทางเดี๋ยวมารอดูกันในท้ายที่สุดทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจนักเตะถ้ากลับไปคุยอีกรอบแล้วใจนักเตะมามาแบบจริงๆนะไม่ใช่มาเล่นๆแบบรอบนี้นะมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ายังไม่มีใครตอบคาถามตอนนี้ได้ทีนี้มาดูเดวิดออนสตีนกันบ้างออนสตีนพูดในพอดแคสต์ของแอตติกยูเคเหมือนกันอันนี้พูดล่าสุดเลยนะครับออนสตีนบอกว่า ลีพูเป็นสไตล์แบบนี้จริงๆพวกเขาพาซูมิเบนดี้ไปแต่พวกเขาก็จะไม่เซ็นมั่วซั่วพวกเขาไม่ใช่พวกแพ,น,แพนิคบายวิตกกังวลพลาดอันนี้แล้วต้องไปเซ็นอันอื่นต่อถ้ามันถ้าไม่เชื่อว่าคนอื่นดีพอจริงๆอะ่ะพวกเขาก็พร้อมใช้ทางเรื่องที่มีในทีมไปก่อนเช่นตอนนี้ก็คือใช้การเฟ,ฟนแบกเชื่อว่าการเฟนแบกเล่นได้ก็ใช้จนกว่าจะเจอโอกาสใหม่นะ new chance new opportunity อะไรก็ว่ากันไปนะฮะจนกว่าจะเจอสิ่งนั้นนะครับ เป้าหมายก็คือถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆที่เป็นมิฟฟิวเบอร์หกก็จะซื้อแต่ถ้ายังไม่เจอนะเมื่อกี้ผมไมกดอะไรวะแต่ถ้าอ่ะหนึ่งก็คือถ้าเจอคนที่ใช่ก็อาจจะกลับไปซื้อคืออาจจะไม่ใช่ซูเบเนดีก็ได้หรืออาจจะกลับไปที่ซูเบนดีก็ได้เหมือนตอนที่เคยกลับไปเซ็นฟันได้อีกรอบหนึ่งอ่ะคือรอฟันได้แล้วก็กลับไปเซ็นฟันได้มากมาอีกรอบหนึ่งแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ขึ้นอยู่กับใจนักเตะด้วย เรายังไม่รู้ใจนักเตะไอซูเบมนนี่ว่าวันหนึ่งใจมันจะอยากย้ายอีกรอบไหมอันนี้ต้องจับตาดูนะครับส่วนเดวิดลินส์นะเดวิดลินส์ก็พูดในพอดแคสต์ของเขาเองเหมือนกันในแอนฟะิวเออเจนด้านะเดวิดลินส์สายข่าวของแดงบอกว่าผมไม่คิดว่าดีลนี้จะจบไปแล้วแบบสมบูรณ์แบบนะเขาใช้คำว่า I don't think w h a t เนี่ย t h a t s w h a t completely closed off คือ c l o s e off คือสมมติว่าจบไปแล้วใช่ไหม completely เป็นการเสริมนะครับว่า จบไปแล้วโดยสิ้นเชิงหรือจบไปแล้วโดยสมบูรณ์ซึ่งเขาเขาเชื่อว่าไอดอนทิ้งไงก็คือผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คือคิดว่าดีลเนี้ยมันยังไม่ได้จบแบบที่จะไม่มีทางกลับมาได้ไม่ใช่แบบนั้นผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้านักเตะตัดสินใจแบบแน่วแน่และโซเซดักก็พร้อมปล่อยในอนาคตอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งอาจต้อง,องรอลุ้นกันอีกทีในช่วงเดือนมกราที่อาจจะกลับมาคุยกันอีกครั้งก็ได้อาจจะเป็นความเห็นของเดวิดลินนะอันเนี้ยแล้วก็เขาก็เสริมนะครับว่าลิอาปูเนี้ยย พวกเขาพร้อมปล่อยหรือสลับเอนโดให้ด้วยถ้าเจอคนที่สไตล์ใช่มากกว่าก็นี่ก็คือข้อมูลที่ผมนำมาฝากในวันนี้แล้วก็ทิ้งท้ายกันที่หลุยส์ซวเรสนะครับประกาศอําลาทีมชาติอุรุกวัยแบบเป็นทางการรีทายเมนต์ก็คือการรีทายคือการเลิกเล่นนะขวานสตัดอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็หลังอันดับดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอุรุกวัยนะฮะยิงไปกี่ลูกเนี่ยตอนนี้ออ,อาซวเรสคือ อุรุกว์ออลไทม์ท็อปสกอร์เลอร์เลยนะครับคือดาวโโมสูงสุดของทีมชาติเลยนะครับ69ประตูกับ142จาก142เกมนะครับ60 69ประตู14ปนีนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่สำหรับผมเท่าที่ดูทันและเอาเท่าที่เล่นกับลิเวอร์พูลแล้วกันเก่งที่สุดในายดาผมครับเอาเท่าที่ดูทันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในทุกๆวันนะหรือใครอยากสนับสนุนกันนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อไปการสนับสนุนช่องโค้ดกได้หรือกดส่งโด n เนทซูเปอร์แชทซูเปอร์สกิกเกอร์ก็ได้เช่นกันสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ